ีวิตของเรารายล้อมไปด้วยเชื้อโรครอบตัวรอบบาทของพระสงฆ์ก็เช่นกันวันนี้ส่งไทยไกลโรคพามาที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเยี่ยมชมการตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหารที่คนกรุงเทพบริโภคและซื้อหามาถวายใส่บาตรกันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภารกิจเกี่ยวกับการวิจัยและการชันสูตรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่นี่มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ทันสมัยสำหรับตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและอาหารโดยจะมีการสุ่มอาหารที่วางจำหน่ายเพื่อตรวจใน2ลักษณะคือการตรวจดูเชื้อก่อโรคและการตรวจดูเชื้อที่บอกสุขลักษณะหรือความสะอาดของอาหารเชื้อโรคต่างๆที่ปนเปื้อนในอาหารจะมาจากแหล่งผลิตเช่นแหล่งวัตถุดิบสถานที่ผลิตและประกอบอาหารซึ่งถ้ามีเชื้อโรคในปริมาณที่มากเกินค่าดัชนีชี้วัดก็สามารถก่อให้เกิดความเจ็บป่วยและไม่สบายได้ในระดับที่รุนแรงไม่มากก็อาจแค่ปวดท้องท้องเสียอาเจียนแต่หายเองได้แต่หากรุนแรงในระดับมากอาจถึงขั้นที่เชื้อแพร่เข้าไปในกระแสเลือดเกิดปัญหาระยะยาวต่อสุขภาพได้ความรุนแรงของการเจ็บป่วยจะขึ้นกับประเภทของเชื้อโรคที่ได้รับเข้าไปในร่างกายและลักษณะของผู้ที่ได้รับเชื้อโรคเช่นเด็กสตรีมีครรภ์ผู้สูงวัยและผู้มีภูมิต้านทานต่ำจะมีโอกาสเจ็บป่วยที่รุนแรงกว่ากลุ่มอื่นเชื้อโรคต่างๆสามารถเติบโตเพิ่มจำนวนได้รวดเร็วในอาหารที่มีความชื้นสูงและในสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงมีข้อแนะนำเกี่ยวกับอาหารสำเร็จรูปว่าควรมีการอุ่นอาหารทุกๆ2ชั่วโมงความสะอาดปลอดภัยด้านอาหารเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญทั้งกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปและในกลุ่มพระสงฆ์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สงไทยไกลโรคพามาเยี่ยมชมที่ครัววัดปทุมวนารามเพื่อดูกันว่าโรงครัวของวัดมีวิธีการจัดการด้านอาหารอย่างไรเพื่อให้ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการแด่พระสงฆ์ครัวของโรงวัดปทุมวนารามเกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงห่วงใยพระภิกษุสามเณรที่วัดปทุมวนารามที่ท่านได้พระราชทานให้ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จัดงบประมาณมาสร้างเสนาสนะสงฆ์เพื่อเป็นที่อยู่ของพระเถรานุเถระพระภิกษุสามเณรที่ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยพอที่วัดปทุมวนารามนี้เป็นสำนักเรียนพระวิจิตรธรรมที่เรียนนักธรรมและบาลีมีสามเณรอายุตั้งแต่12ไปถึง18 19 20แล้วก็มีภิกษุสามเณรเป็นจำนวนมากพระองค์ท่านทรงคำนึงถึงสุขลักษณะสุขอนามัยของพระภิกษุสามเณรจึงโปรดให้มีครัวทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ท่านก็ได้มอบหมายให้ทางสถาปนิกวิศวกรมาทำครัวตัวนี้เกิดขึ้นทางวัดเองก็ได้เตรียมการคือได้ส่งลูกศิษย์ไปเรียนลูกศิษย์ของวัดไปเรียนที่โรงเรียนอาหารที่พระภิกษุสามเณรรับบาตรมาแล้วพ่อครัวก็จะแยกแล้วก็จะเริ่มอุ่นใหม่แล้วก็จะแยกออกว่าชนิดใดที่ควรจัดถวายชนิดใดที่ควรมอบให้แก่บุคคลอื่นไปคือทำทานอื่นโดยคำนึงว่าแม้แต่สามเณรเองบางรูปก็อ้วนบางรูปถึงแม้อายุยังน้อยก็เป็นโรคเป็นภัยอยู่แล้วเพราะเรามีห้องพยาบาลอยู่ข้างบนมีการตรวจมีการคัดกรองตั้งแต่เริ่มแรกว่าเณรแต่ละรูปนั้นมีภาวะโภชนาการอย่างไรมีภาวะในเรื่องของสุขลักษณะอย่างไรก็ให้เกี่ยวเนื่องกันคือเราไม่ให้ฉันตามปากตามความต้องการก็จัดเป็นตู้ของเนื้อพวกเนื้อไก่เนื้อหมูพวกผักที่สั่งมาแล้วก็จัดเป็นช่องของผักแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็ของโรงเรียนวัดปทุมครับถวายผักมาครับปลูกผักปลอดสัตว์พิษมีพวกผักบุ้งคะน้าพวกกกตุ้งอะไรหลายๆอย่างครับผม
พวกผลไม้ก็ส่วนของผลไม้ครับก็มีพวกข้าวสวยแล้วก็พวกผัดผักผัดกะเพราพวกแกงขวานพวกต้มจืดมีน้ำมีข้าวสวยแกงถุงนะคะแกงกะทิแกงเขียวหวานไก่อย่างเงี้ยตามบ้านจะเป็นของมันจะเป็นแกงเขียวหวานแกงกะทิเป็นหลักพวกแกงเผ็ดแกงเขียวหวานแต่ออกกลิ่นเปรี้ยวแล้วมันจะออกบางทีว่าออกกลิ่นคาวมันเหมือนรีบอะนะอย่างต้มเลือดหมูก็จะไม่ค่อยสุกแล้วอาหารบางทีก็จะรัดไม่แน่นอะมันจะมีแตกปัญหาที่เจอหนังยางหลุดอะแต่พูดถึงถ้าแกงกะทิเนี่ยก็ใสๆหน่อยก็จะเสียเนาะทานไม่ได้ก็เป็นเมนูพวกอาหารไทยบ้างครับพวกผัดผักปลามาทำนึ่งต้มทอดนะครับส่วนใหญ่มีลาบหมูต้มยำปลามั่งไก่มั่งหมูมั่งอย่างเงี้ยแกงเราแกงอีสานอย่างเงี้ยแกงอ่อมอย่างเงี้ยอ่อมไก่อ่อมหมูแบบไม่ต้องเน้นกะทิไงผักข้างเคียงอย่างเงี้ยผักชีต้นหอมลาบเงี้ยกะหล่ำปลาทับทิมมีปลานิลมีนึ่งแล้วก็มีต้มแล้วก็ทอดเมนูจะไปทางส้มตำไข่เจียวหลักๆนะคะทางอีสานนะคะแล้วก็มีแกงอ่อมผักสดแล้วก็ลวกก็เรื่องบางทีก็อยากเรื่องความสะอาดนะคะแล้วเวลาแพ็คมาก็อยากให้แน่นหน่อยบางทีก็รัดไม่แน่นอย่างเงี้ยถ้าเป็นกล่องก็คืออาจจะมีหนังยางรัดอีกทีนะคะพอมันเป็นกล่องมาพอมาถึงปุ๊บมันเปิดหมดอะแพ็คเกจมันไม่แน่นพลาสติกอะมันถูกร้อนแล้วมันก็ไม่ได้รูปทรงนะคะฝาปิดกล่องก็จะเปิดอาหารชนิดใดที่ทำบุญแล้วได้บุญเสบาแล้วได้บุญได้บุญหมดทุกอย่างขอแต่ให้เป็นวัตถุที่บริสุทธิ์อาหารนั้นต้องสุกเว้นแต่ผลไม้หรือผักเท่านั้นนอกนั้นถ้าเป็นเนื้อเป็นปลาต้องสุกต้องให้สุกก่อนแล้วก็ค่อยใส่แล้วค่อยคำนึงด้วยว่าถ้าสามารถปรุงได้ช่วงเช้าได้ยิ่งดีไม่งั้นก็มันจะบูดกว่าจะไปถึงวัดก็บูดเจริญพรว่าหรืออาหารที่เราจะไปถวายสังฆทานก็ดีหรือเราจะนำไปถวายพระภิกษุสามเณรก็ดีก็ถ้าเป็นไปได้ใส่ภาชนะทุกวันนี้กำลังยุบย้อนเข้ามาสู่ยุคปิ่นโตใส่ปิ่นโตก็ได้เจริญพรถวายท่านพอไปถึงแล้วก็เปลี่ยนภาชนะที่วัดถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าคือโภชเนมัตตัญญูตารู้จักประมาณรู้จักพิจารณาก่อนค่อยฉันนี่ก็ไม่เกิดโรคเกิดภัยแต่ญาติโยมก็ต้องทำบุญเพื่อให้เป็นบุญเจริญพรก็คืออย่านำโรคภัยมาถวายท่านเราอาจไม่ชอบอากาศร้อนๆแบบนี้แต่เชื้อโรคและจุลินทรีย์เขาชอบมากค่ะสวัสดีค่ะช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้หลายคนคงกำลังคิดถึงวิธีคลายร้อนกันอยู่ใช่ไหมคะอาจจะคิดถึงไอศกรีมสักแท่งนึงหวานเย็นสักถ้วยนึงแต่อย่ามัวคิดถึงสิ่งที่เราอยากได้จนลืมใส่ใจสิ่งที่จะต้องระวังนะคะแน่นอนว่ายิ่งอากาศร้อนยิ่งต้องใส่ใจในเรื่องของอาหารการกินค่ะสิ่งที่มักจะมากับอากาศร้อนเป็นประจำก็หนีไม่พ้นโรคระบบทางเดินอาหารยกตัวอย่างเช่นโรคท้องร่วงอาหารเป็นพิษและโรคระบบทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดใหญ่ปอดบวมปวดหัวตัวร้อนไอจามเป็นต้นค่ะยิ่งในสภาพแวดล้อมและมลภาวะในปัจจุบันยิ่งทำให้เราต้องระวังกันมากขึ้นนะคะเพราะโรคต่างๆเหล่านี้สามารถติดต่อและแพร่กระจายได้โดยส่วนใหญ่มักจะปนเปื้อนมากับอาหารที่เรารับประทานกันเข้าไปนั่นเองค่ะเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆนั้นมีมากมายหลายชนิดที่พอจะคุ้นๆหูกันบ้างก็เช่นเชื้อโคลิฟอร์มเชื้ออีโคไลซัมโมเนลล่ายีสต์และราค่ะ
ต่เชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคได้นั้นไม่ได้มีเพียงแค่ที่กล่าวไปนะคะโดยปกติเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดจะมีบ้างที่ปะปนมากับวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารแต่เมื่อนำวัตถุดิบเหล่านั้นมาผ่านขั้นตอนการประกอบอาหารที่ถูกต้องและถูกสุขลักษณะเชื้อเหล่านั้นก็จะถูกทำลายไปแต่ในทางกลับกันหากนำไปปรุงไม่ถูกวิธีเชื้อจุลินทรีย์ก็จะเติบโตเพิ่มปริมาณขึ้นและจะส่งผลเสียต่อร่างกายเมื่อบริโภคเข้าไปนั่นเองค่ะโครงการสงไทยไกลโรคได้เคยทำการสำรวจความสะอาดและเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารที่จำหน่ายสำหรับใส่บาตรในบริเวณหนึ่งของพื้นที่กรุงเทพมหานครและส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผลการสำรวจในครั้งนั้นพบว่าจากการเก็บตัวอย่างจาก7ร้านค้าจำนวน55ตัวอย่างแบ่งเป็นอาหารคาว38ตัวอย่างขนมหวาน13และน้ำดื่มในขวดปิดสนิทจำนวน4ตัวอย่างพบจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดอาหารเป็นพิษ4ชนิดโดยพบในอาหารคาวมากกว่าขนมหวานจากผลการสำรวจในครั้งนั้นแสดงให้เห็นว่ามีเพียงร้อยละ37ของอาหารถุงที่จำหน่ายสำหรับใส่บาตรเท่านั้นที่สะอาดปลอดภัยเหมาะสำหรับการบริโภคแม้ตัวอย่างที่เก็บมาเป็นเพียงจำนวนไม่มากแต่เป็นการเก็บข้อมูลจากสภาพที่เป็นจริงตามที่มีการจำหน่ายนะคะซึ่งผลการศึกษาเนี้ยชี้ให้เห็นว่าการปรุงหรือการประกอบอาหารที่จำหน่ายนั้นอาจจะยังไม่ถูกสุขลักษณะเพียงพอยิ่งอากาศร้อนยิ่งทำให้อาหารนั้นเกิดการบูดหรือเสียได้ง่ายมากๆหลายคนที่เลือกรับประทานอาหารปรุงสำเร็จก็อย่าลืมเลือกดูเมนูที่ปรุงสุกใหม่ๆหลีกเลี่ยงอาหารที่มีส่วนประกอบที่บูดหรือเสียง่ายๆอย่างเช่นมะพร้าวหรือกะทิงดอาหารประเภทสุกๆดิบๆหมั่นล้างมือให้สะอาดเป็นประจำและในทุกครั้งที่จะต้องหยิบจับสัมผัสอาหารก็ควรตรวจสอบความสะอาดของมือของเราก่อนนะคะเครื่องครัวที่ใช้มีดเขียงจานชามก็ต้องสะอาดและเก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีถูกสุขลักษณะด้วยนะคะแน่นอนว่าถ้าเราใส่ใจในความสะอาดทำทุกอย่างให้เคยชินเป็นนิสัยรับรองเลยว่าฤดูไหนๆอาหารที่เราบริโภคเข้าไปก็ปลอดภัยไม่ต้องกังวลค่ะร่วมกันใส่ใจในคุณค่าโภชนาการก่อนเลือกอาหารใส่บาตรเพื่อช่วยขับเคลื่อนให้สงไทยไกลโรคด้วยกันนะคะ